ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในระหว่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายกำลังฟังเรื่องราวแห่งการหนีบาปตอนที่12การหนีบาปนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าให้ทุกคนปฏิบัติในตัดสังโยชน์3รายการคือ1มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเราก็ไม่ประมาทในการปฏิบัติในด้านของความดีคิดว่าถ้าจะตายชาตินี้ก็ไม่ขอไปอบายภูมิคือมีนรกเป็นต้นหรือไม่ว่าชาติไหนเราก็ไม่ไปทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงกำหนดให้ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์อันนี้เป็นคำแนะนำในบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ยอมรับนับถือนี่ไม่ได้ทรงบังคับเป็นเพียงบอกว่าถ้าใครต้องการจะพ้นจากทุกแดนทุกทั้งสี่แดนก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ใครจะไม่ปฏิบัติตามก็ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามแล้วต่อไปให้ปฏิบัติในศีล5หรือกรรมบถทั้ง10ประการทุกคนจะมีการพ้นทุกข์ก็แค่นี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัท นี่เป็นอันว่าทรงอารมณ์ไว้ตามนี้สำหรับเรื่องราวที่จะพูดต่อไปถ้ารอพูดจบอธิบายให้จบมันนานมากก็ต้องเอาหัวข้อมาชี้แจงกันก่อนว่าปฏิบัติจริงๆหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายและอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอเร่งรัดทำความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์มีศีล5หรือกำหนด10ครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าเป็นอย่างนี้หลังจากชาตินี้ไปแล้วถ้ามีความจำเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติขอยืนยันว่าอบายภูมิ4ไม่มีการเกิดแน่การเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีไม่มีกระท่านแน่นอนจนกว่าจะเข้านิพพานตอนนี้ไปก็มาขอต่อตอนที่11บอกไว้แล้วว่าที่จะปฏิบัติในศีลข้อที่1ศีลนี่มีธรรมะแทรกอยู่ภายในท่านคิดว่าบรรดาท่านนักปราชญ์ทั้งหลายทราบแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบที่ทราบแล้วก็ขออภัยที่ต้องมาพูดให้รำคาญใจแต่ว่าที่ยังไม่ทราบก็โปรดรับฟังฟังแล้วจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามมีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิของท่านซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัคคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านจะปฏิบัติตามหรือไม่เป็นเรื่องของท่านอาตมาก็เช่นเดียวกันในฐานะที่เป็นสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารุ่นจิ๋วความจริงจิ๋วเฉยๆไม่ถูกต้องเรียกว่ากระจิ๋วหลิวคำว่ากระจิ๋วหลิวนี่เล็กที่สุดหรือว่ามีเลวที่สุดก็แล้วกันแต่บอกว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารุ่นที่เลวที่สุดแต่ว่ายังเกาะชายีวรวิดไล่เกาะชีวรชายีวรของท่านหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไปไหนก็จะไปบ้างแต่ก็วิ่งกดไม่ค่อยทันทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไปนิพพานท่านไปแล้วอาตมาก็ยังกระตุ้มกระเตี้ยมกระตุ้มกระเตี้ยมอยู่เมืองมนุษย์ในเวลานี้เป็นมนุษย์หรือเป็นคนก็จำไม่ได้เหมือนกันถ้าเวลาไหนสร้างความยุ่งยากให้แก่บุคคลอื่นด้วยเจตนาร้ายเวลานั้นเป็นคน
เวลาไหนทำจิตใจให้คนหลายมีความแช่มชื่นสัตว์ทั้งหลายมีความแช่มชื่นเวลานั้นเป็นมนุษย์เรื่องนี้พูดทิ้งไปที่จะเลอะเทอะมาพูดกันถึงสิ่งข้อที่หนึ่งที่ว่ามีธรรมะสิงอยู่ภายในก็คือพระสองในสี่ของพรหมวิหารสี่ได้แก่หนึ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสารก็รวมความว่าถ้าเรามีความรักคนที่รักกันฆ่ากันไม่ได้แน่และคนที่กำลังสงสารกันอยู่ก็ฆ่ากันไม่ได้แน่อันนี้ไม่ต้องอธิบายมากจะบอกว่าผมเคยฆ่าคนที่ผมก็เคยกำลังรักกำลังสงสารอันนี้ไม่จริงยังบอกว่ามีความจำเป็นมันอดมันอยากมากต้องฆ่าลูกทั้งท่านที่กำลังรักอยู่แล้วต้องฆ่าลูกทั้งท่านที่กำลังสงสารอยู่อันนี้ไม่มีเทวดาที่ไหนเขาเชื่อถ้ารักจริงสงสารจริงก็ต้องไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายร่างกายกันวิธีอื่นที่ดีกว่านั้นถมไปเมื่อมันไม่มีจะกินจริงๆอดก็ต้องยอมอดบรรดาท่านพุทธบริษัทมีใครบ้างไหมญาติโยมที่นั่งอยู่ที่นี่ที่กำลังนึกในใจว่าจะร้องตะโกนขึ้นมาว่าท่านเป็นคนไม่เคยอดไม่รู้ชีวิตจิตใจของคนที่อดอยากถ้าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตะโกนมาอย่างนี้จริงๆอาตมาก็จะตะโกนต่อไปว่าอาตมาที่เคยอดขนาดหนักมาแล้วขนาดไม่ใช่มีกินมื้ออดมื้อไม่ใช่อย่างนั้นในขั้นถึงกับ10วันเศษไม่เจอไม่เข้าเลยข้าวสุกข้าวหรือว่าข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ตามไม่เคยเห็นแม้แต่ไม่ข้าวนั้นถามว่ากับข้าวกับข้าวต่างๆที่บริโภคกันอย่างน้ำพริกอย่างปลาร้าเนี่ยเอาอย่างต่ำที่สุดเท่าว่าต่ำนะสมัยหน้าแต่มามันไม่ค่อยจะมียากินถือว่าน้ำพริกปลาร้านี่สูงที่สุดน้ำปลานี่สูงที่สุดขนาดน้ำปลาจริงๆยังไม่มีสตังค์จะซื้อต้องทำน้ำปลากินเองในการทำน้ำปลากินเองนี่ก็หมายความเวลานั้นที่มันมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วยามที่อดจริงๆเครื่องปรุงน้ำปลากินเองก็ไม่สามารถจะทำได้ต้องเอาเกลือมาละลายน้ำแทนน้ำปลาบางคราวก็อดขนาดไม่มีเกลือจะละลายน้ำมันตกในยามคับแค้นจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายจริงถึงอย่างนั้นถ้าถามว่ากินอะไรถึงแม้จะลำบากยากแค้นอย่างนั้นก็ยังไม่เคยคิดฆ่าบุคคลที่ติดตามคือไปด้วยกันหลายคนเรามีอำนาจสูงกว่าเรามีกำลังมากกว่าถ้าจะฆ่ากินเนื้อเสียเมื่อไรก็ได้แล้วไม่จะฆ่าเพื่อบรรเทาความทุกข์เรื่องอาหารถ้าเพราะว่าอาหารที่เพิ่งหามันได้แต่ละคราวมันแสนยากก็หาไม่ได้น้อยต้องแบ่งกันกินเขาเรียกว่าจะต้องกินเมื่อได้มาแล้วนะกินแค่ฝาลิ้นลิ้นฝาหม้อถ้านับกันจริงๆแล้วก็มันก็ได้มากี่ช้อนเอามาต้มกินใช้น้ำให้มากหาของที่มีความเค็มนิดๆเอามากินผสมกันแล้วก็ไปหาผักมาไอ้ผักหญ้าทั้งหลายสมัยเมื่อก่อนมาหายังหาง่ายประเทศไทยเมื่อสมัยอาตมายังไม่บวชยังหนุ่มอยู่หาง่ายมากผักหญ้าที่ไหนก็มีเวลานี้มองแล้วมีเจ้าของไปหมดพอหยิบเฉยๆไม่ได้เอามาถึงแล้วก็ทำยังไงเอาน้ำตั้งน้ำให้เดือดต้มรสอร่อยไม่ต้องหมายการกินส่งเดชให้ยังชีวิตให้ส่งตัวอาตมาเคยอดมาแล้วอดขนาดนี้ถ้าอดหลายครั้งหลายคราวโดยบางครั้งก็ระยะยาวๆแต่อาศัยที่ยังมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารในเวลานั้นยังไม่เคยคิดว่าจะฆ่าคนที่ติดตามไป
เพื่อบรรเทาการเปลืองอาหารเลยข้อนี้เป็นข้อยืนยันว่าคนที่อดจริงๆแต่มีความรักความเมตตาในลูกในหลานก็ไม่มีใครเขาฆ่าญาติโยมที่นั่งอยู่ที่กำลังคิดจะเถียงก็โปรดทราบไว้ด้วยว่าอาตมาเคยอดมาแล้วแต่อาศัยธรรมะทรงสอนด้วยการนี้บังเอิญมีในใจแต่ถามว่าเวลานั้นบังเอิญสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งอย่างเป็นไก่ป่าก็ดีเก้งก็ดีละมั่งก็ดีเนื้อสมันก็ดีแล้วกวางก็ดีอะไรเป็นต้นท่านเดินมาจะยิงไหมความจริงไม่ต้องท่าแล้วเห็นอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่กล้ายิงลูกน้องจะยิงก็บอกว่าอย่ายิงเลยสัตว์ก็เราก็มีความรู้สึกเหมือนกันเวลานี้เราอดแล้วก็มีความทุกข์สัตว์ที่เดินไปเดินมาเนี่ยก็อาศัยความอดเธอหิวเธอต้องไปหาอาหารกินเวลานี้เราอดมีความทุกข์ถ้าบังเอิญเสือเดินมาจะกินเราจะเห็นชอบดีไหมเพราะเสือก็หิวเสือก็ไปเดินหาอาหารจะกินเสือหิวเหมือนกันเห็นเราเข้าไปอาหารนี่โอชะกินเราจะชอบไหมทุกคนตอบว่าไม่ชอบเจ้านี่บอกว่าพอเก้งแล้วมั่งพวกนี้ก็เช่นเดียวกันเนื้อสมันที่เราเห็นแกก็กำลังไปหากินแกก็กำลังหิวอยู่ในเมื่อเราให้ความหิวเป็นเจ้าหัวใจยิงสัตว์พวกนี้ตายสัตว์พวกนี้อาจจะมีผัวมีเมียอยู่ผัวเมียจะคอยอยู่ที่รังจะมีลูกน้อยๆที่กำลังเลี้ยงดูอยู่อาศัยพ่ออาศัยแม่นำอาหารไปให้เธอจะต้องพลอยลำบากจะต้องพลอยตายไปด้วยเราจะเห็นชอบไหมถ้าเราเป็นอย่างนี้ทุกคนก็เห็นชอบว่าไม่ควรทำนี่รวมความว่าคนที่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี่ทำไม่ได้แน่บรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อเราทรงศีลข้อที่หนึ่งได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสีเลเนสุขติงยันติคนที่รักษาศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องชาตินี้ก็มีความสุขชาติต่อไปก็มีความสุขสำหรับชาติต่อไปยังไม่พูดกันพูดกันชาตินี้ก่อนดีกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่องเสียงและสำนวนในขอบรรทัดประธานอภัยบรรดาท่านพุทธบริษัทกำลังพูดอยู่นี่ยังป่วยอยู่มากเป็นวันที่16ธันวาคม2528อาการป่วยอย่างหนักแต่วาระมันถึงก็ต้องพูดถ้าไปคอยหายคงจะไม่ได้พูดอาจจะตายซิก่อนก็ได้เมื่อหน้าที่มีก็ทำเพื่อความเข้าใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับอานิสงส์ศีลข้อที่1ในชาติปัจจุบัน1เราไม่ฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์นี่หมายถึงคนทั้งคนและสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่หมายเอาเฉพาะสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวคนก็เรียกว่าสัตว์มนุษย์นอกจากสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเราไม่ฆ่าเพราะความรักเราไม่ฆ่าเพราะความสงสารเราไม่ฆ่าเพราะความเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายเขาเพราะความรักไม่ทำร้ายร่างกายเพราะความสงสารในเมื่อเรามีความรักเรามีความสงสารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสังเกตท่านเองก็แล้วกันขณะที่ท่านพบคนที่ท่านรักหรือพบคนที่ท่านสงสารหน้าตาของท่านจะเป็นยังไงจิตใจของท่านจะมีความรู้สึกยังไงมันจะแช่มชื่นดีหรือว่าหน้าบึ้งขึงจอจะยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยหน้ากลายเป็นจวักลองวาดภาพดูสิรวมความว่าคนเราถ้าเกิดคนที่เรารักถ้าพบคนที่เรารักหรือพบคนที่เราสงสารจิตใจเราจะชุ่มชื่นพบคนที่รักในความจริงคนที่เรารักไม่ทันจะเห็นหน้าเพียงแค่คิดถึงชื่อเธอเท่านั้นแหละแล้วนึกถึงจริยาของเธอที่แสดงออกจิตใจก็สบายแล้ว
เมื่อจิตใจสบายหน้าตาที่แสดงออกก็ตัวก็เป็นหน้าตาที่สบายหรือหน้าตาที่มีความยินดีไม่ยินร้ายยินดีคือดีใจหน้าตาของคนที่มีความสบายใจหน้าตาของคนที่มีแต่ความยินดีรื่นเริงหรรษาก็เป็นหน้าที่มีความอิ่มเอิบเต็มความเป็นเต็มด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงถึงอาการสดชื่นเมื่ออาการอย่างนี้ปรากฏขึ้นทุกท่านลองวาดภาพของตัวเองว่าท่านเองนะถ้าเบอร์ไปเจอใครก็แสดงการอย่างนั้นเท่าท่านจะปีติมีความอิ่มใจดีใจชื่นใจสดจิตใจสดใสหรือว่าเสียใจมีใจหดหู่ในเมื่อเขายิ้มให้เราแล้วก็ชื่นใจดีไม่ดีบางคนคนที่เราเกลียดน้ำหน้าไอ้คำเกลียดน้ำหน้าน้ำหน้ามันมีตรงไหนที่มีน้ำตาที่เราเกลียดเขาก็แล้วกันพอเดินผ่านไปเขายิ้มให้เราก็ยังยิ้มรับอย่างน้อยที่สุดเวลานั้นเราก็หายเกลียดไปนิดหนึ่งเมื่อท่านยิ้มผ่านไปแล้วเราอาจจะเกลียดใหม่ก็ยังได้ถ้าเจอหน้าเมื่อไรเขายิ้มให้เมื่อไรเราก็ลืมเกลียดไปครั้งไปทุกครั้งแต่บังเอิญเขายิ้มให้บ่อยอาการที่หยุดเกลียดทุกๆครั้งที่เราเห็นเขายิ้มมันก็ค่อยๆหายไปในที่สุดต่างคนต่างก็มีความสดชื่นนี่เพราะอาการยิ้มก็เลยแนะนำว่าทุกคนหัดยิ้มไว้เรามีความดีใจเรามีความชื่นใจเราก็ยิ้มเราไม่ดีใจเราไม่ชื่นใจใจเฉยๆเราก็ยิ้มต่อไปก็ฝึกเราไม่พอใจเราก็ยิ้มถามว่ายิ้มหรือหัวเราะมีประโยชน์ยังไงก็ต้องตอบว่าทำสร้างความสดชื่นให้เกิดกับใจถ้าจะถามว่าคนนั้นเกลียดอยู่นี่เห็นหน้าก็เกลียดเรายิ้มให้เราชื่นใจแบบไหนก็ต้องตอบว่าต้องพยายามฝืนยิ้มก่อนตั้งใจฝืนยิ้มไว้หักใจว่าเกลียดแสงเกลียดโกรธแสงโกรธเพื่อเป็นการรักษากำลังใจหัดยิ้มไม่หน่อยหน่อยพอยิ้มมายิ้มไปยิ้มไปไปมาแบบนี้ไม่ช้าตัวเมตตากรุณาก็เกิดขึ้นตัวธรรมะก็เกิดขึ้นในใจโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้มีความมั่นคงมากหนักๆเข้าจะกลายเป็นยิ้มจริงจะต้องใช้เวลาเป็นแรมปีก็ช่างเถอะให้ยิ้มจริงๆมันโผล่ขึ้นมาได้อารมณ์ใจก็เป็นสุข เป็นอันว่าในเมื่อเรากลายเป็นคนใจดีมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารพระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านเราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีใครเกลียด แต่คนที่จะเกลียดเรานะห้ามไม่ได้แน่นะคำว่าไม่มีใครเกลียดอาตมาพูดแต่ตามตำรามากเกินไปถ้าพูดตามความเป็นจริงว่าคนที่เกลียดเราจะน้อยลงไปดีกว่าตามตำราท่านบอกว่าเราเมตตาท่านท่านก็เมตตาเราเมื่อพูดภาษาไทยว่าเรารักท่านท่านก็รักเราเราสงสารท่านท่านก็สงสารเรานี่ตำราว่าอย่างนั้นนะตำรานี่คงไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแท้เป็นคำอธิบายของคนภายหลังแต่พระพุทธเจ้าแท้ท่านก็บอกว่าเวลาที่เราจะแผ่เมตตาความรักไปถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอันดับแรกต้องเว้นคนที่เป็นศัตรูก่อนเพราะถ้าไปนึกถึงคนที่เป็นศัตรูเข้าไอ้ตัวเมตตามันจะหายไปจะกลายเป็นตัวอาฆาตมาร้ายจองล้างจองผลาญโกรธขึ้นมามันจะไม่ดีนี่ตำราขององค์สมเด็จพระจินดาสีบอกว่าถ้ากำลังใจยังอ่อนอย่าเพิ่งนึกถึงคนที่เป็นศัตรูกับเราให้มีจิตเมตตากับคนและสัตว์ที่ไม่เป็นศัตรูกับเราก่อนต่อไปถ้ามีกำลังใจแก่กล้า
ถึงขั้นพระโสดาบันการเมตตากับศัตรูเริ่มมีขึ้นแล้วก็สดชื่นถ้าถึงสกิทาคามีความสดชื่นยังมีมากขึ้นเห็นหน้าศัตรูมีความรู้สึกว่าเพื่อนหรือไม่มีการหนักใจถ้าถึงอนาคามีแล้วใช้ไม่มีความรู้สึกว่าใครเป็นศัตรูเลยความจริงก็รู้ว่าเขาเป็นศัตรูแต่จิตใจที่เป็นศัตรูกับใครนี่ไม่มีตอนนี้ตามขั้นของบุคคลนี่เรามาพูดกันว่าคนที่ยังเป็นปุถุชนยังหนาแน่นด้วยกิเลสค่อยๆทำค่อยๆไปต้องฝืนกำลังใจอันดับแรกเมตตาความรักกรุณาความสงสารมันเกิดขึ้นในใจก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเฉพาะคนที่ไม่เป็นศัตรูกับเราคนที่เคยเป็นศัตรูกับเราพยายามฝืนยิ้มให้เอาปากเมตตาเอาตาเมตตาตามองในฐานะเป็นมิตรจิตอาจจะคิดเป็นศัตรูก็ได้แต่ปากยิ้มปากก็เป็นมิตรเวลาพูดก็พูดดียิ้มแย้มแจ่มใสตาก็มองรู้สึกคล้ายๆเป็นมิตรแต่จิตคิดเป็นศัตรูช่างมันมันยังอยู่ข้างในให้หน้าฉากดีไว้ก่อนต่อไปถ้ายิ้มบ่อยๆแสดงการความเป็นมิตรบ่อยๆใจก็อย่าปล่อยสลายตัวไปด้วยในความโกรธอาการที่เป็นศัตรูก็ค่อยๆสลายไปกลายเป็นว่าเราเห็นคนทุกคนกลายเป็นมิตรคิดรักเขาคิดสงสารเขาเห็นคนและสัตว์มีสภาพเหมือนกันถ้าในเมื่อเราเป็นคนใจดีอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทการมีเรื่องเวลาทะเลาะเบาแวงกับคนหลายก็หายยาก อาการอย่างนั้นจะไม่มีเลยการจะโต้เถียงกันบ้างในเหตุผลบางรายการนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่ทะเลาะกันทะเลาะกันนี่มันโกรธคนที่มีความโกรธเป็นคนไร้เหตุไร้ผลในเมื่อเราเป็นคนมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเหตุผลก็มีมากในเมื่อเป็นคนมีเหตุมีผลมากความรักมีมากการฆ่ากันไม่มีการทำร้ายกันไม่มีไปไหนก็มีแต่การยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรมากกว่าศัตรูสำหรับศัตรูนั่นคือคนเลวอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านดีแสนดีพระอรหันต์นี่ดีแสนดียอดคือความดีแล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นจอมพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นอรหันต์ลูกแถวของพระพุทธเจ้าคือเป็นกองทัพธรรมหมดความรู้สึกในการเป็นศัตรูกับใครมีพรหมวิหาร4ครบถ้วนจิตไม่มีกิเลสแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็ดีสาวกของพระองค์ก็ดีที่เป็นพระอรหันต์ก็ยังมีศัตรูคอยปราบประหารคอยหักล้างอย่างพระพุทธเจ้านี่มีเทวทัตเป็นต้นควบคู่กับทั้งโกกาลิกากับเพื่อนพระเพื่อนอีก5-6องค์เป็นศัตรูถึงขั้นคิดฆ่าพระพุทธเจ้าจ้างคนฆ่าแล้วกลิ้งหินใหญ่ทับตายอันนี้มีศัตรูดีแสนดีนะมีศัตรูอย่างพระโมคคัลลานี่ก็ถูกเดรัจฉีจ้างคนมาฆ่าเป็นการตัดกำลังขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้อย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกแต่ว่าคนที่รักท่านน่ะมีมากในเมื่อเราเป็นคนมีรักมีคนรักมากเราก็มีความสุขมากอันนี้มาพูดกันถึงคนทั้งโลกถ้าทุกคนเชื่อพระพุทธเจ้าต่างคนต่างไม่มีใจโหดร้ายไม่ฆ่ากันไม่ประทุษร้ายกันโลกจะเต็มไปด้วยความสุขโลกเวลานี้ไม่มีความสุขเพราะแย่งชิงดีชิงเด่นกันทำสงครามแย่งพื้นที่กันแย่งทรัพย์สินกันแต่สงครามที่ทำคนที่คิดแย่งอำนาจวาสนาความเป็นใหญ่แกไม่ได้ออกไปรบเองแกใช้คนอื่นไปตายแทนแกบาดเจ็บแทนแกโลกถือไม่เป็นทุก
มาชาวบ้านเราถ้าหากว่าเราไม่คิดหักไม่คิดหักล้างไม่คิดประหารประหารกันต่างคนต่างรักกันโลกจะเต็มไปด้วยความสุขว่าทุกคนเห็นหน้ากันก็มีแต่การยิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่ความเป็นเพื่อนจะหลับหรือจะตื่นก็เป็นสุขนั่งหรือนอนก็เป็นสุขไม่ต้องระแวดระวังภัยนอกจากนั้นนอกจากโลกจะเป็นสุขแล้วโลกก็จะรวยมีหลายท่านมีคนหนึ่งบอกว่าจะมาทำวิทยานิพนธ์ด็อกเตอร์เธอบอกว่าเขาพูดกันแล้วเธอเองก็มีความเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยโลกจริงจังแค่แปะความช่วยไว้นิดไม่ตรงไปตรงมาเธอพูดอย่างนี้เธอทูตตามความรู้สึกของเธอก็ไม่น่าตำหนิคือคนเกิดมาในโลกนี้มีบารมีไม่เสมอกันอยู่แล้วบารมีหมายถึงกำลังใจก็คือการใช้ปัญญาที่เรียกว่าปัญญาบารมีไม่เท่ากันอาตมาจะพูดให้ฟังอย่างคนที่มีบารมีน้อยเหมือนกันถ้าคนเราไม่ทะเลาะกันไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันประเทศชาติจะตัดงบประมาณไปได้มากหนึ่งว่าประมาณเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบ้านเมืองที่คอยปราบปรามพวกประทุษร้ายซึ่งกันและกันอันนี้ไม่ต้องมีเลยผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไม่ต้องมีอำเภอจังหวัดก็ไม่ต้องมีตำรวจทหารก็ไม่ต้องมีถ้าไม่มีท่านนั้นหลายเหล่านี้ก็ประมาณพวกเราก็ถูกตัดลงไปในการใช้จ่ายความสิ้นเปลืองน้อยไปต่อมาก็อัยการเอ่ยพิพากษาเอ่ยเจ้าหน้าที่ในโรงศาลเจ้าหน้าที่เรือนจำแล้วก็อาคารเรือนจำที่ก่อสร้างใช้เงินมากวัตถุที่ใช้ก็ใช้เงินมากนักโทษที่เข้าไปถูกขังทุกคนต้องกินแต่เราหัวตั้งประมาณไม่เท่าไหร่แต่หัวละ10บาทต่อวัน100คน100คนก็ 1,000 บาท 1,000 คนก็ 10,000 บาทต่อวันแล้วก็เจ้าหน้าที่ในเรือนจำต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ก็รวมความงบประมาณส่วนนี้ไม่ต้องใช้จ่ายเลยเพราะไม่มีใครเขาทะเลาะกันไม่มีใครเขาฆ่ากันเป็นนั้นว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามฝ่ายตัดสินหรือว่าฝ่ายคุมขังควบคุมไม่ต้องมีเลยประเทศชาติจะรวยขึ้นมาตั้งเยอะนี่ว่ากันถึงชาตินี้นอกจากประเทศชาติจะมีความสุขก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็ต้องไม่เสียหายในทรัพย์สินในการซื้ออาวุธคนที่คิดประทุษร้ายการต่างคนต้องมีอาวุธเงินที่ต้องจับจ่ายใช้สอยอาวุธไม่ใช่เล็กน้อยคนหนึ่งแค่มีมีดพับหนึ่งเล่มสมมติว่ามีพับเล่มละ1บาทคนในประเทศไทย52ล้านคนมีมีดพับ52ล้านเล่มก็หมดเกินไป52ล้านบาทแล้วฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามก็ต้องมีอาวุธต้องมีพาหนะต้องมีข้าพาหนะต้องมีเวียเลี้ยงจี้ป้าถาไปหมดก็จ่ายกันดะรวมความว่าถ้าคนทั้งชาติมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันมีความสงสารซึ่งกันและกันรัฐบาลก็มีความสุขใจการสิ้นเปลืองในการเงินการทองทั้งหลายก็ไม่มีและบรรดาท่านพุทธบริษัทเองและญาติโยมพุทธบริษัทก็ตามที่เป็นฆราวาสที่เป็นพระก็ตามถ้าไม่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันทุกคนก็มีความสุขเงินที่ต้องจับจ่ายใช้สอยเพื่อเป็นการประหารประหารกันก็ไม่มีทรัพย์สินส่วนนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินนอนตัวจะคงอยู่กับกระเป๋าของตนเองเป็นนั้นว่าความร่ำรวยเกิดขึ้นมาจุดหนึ่งจากการที่ไม่คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันและไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านไม่สบายเสียงก็สั้นๆไปหน่อยขออภัยด้วยถ้าจะพูดต่อไปก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันเห็นผลชาติปัจจุบันเล็กน้อยสำหรับชาติในสัมปรายภพ
คือชาติหน้าไว้พูดกันในงวดหลังสำหรับเวลานี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี